นะครับต่อเลยครับจะหมดแล้วครับก็ประโยชน์ของมันนะสิ่งประสบการณ์ผมเลยนะฮะเห็นไหมฮะประสบการณ์ผมเนี่ยกัญชาที่ใช้ได้ผลแบบค่อนข้างดรามาติกเลยอะไรรู้ไหมฮะลดการอักเสบและแก้แพ้ที่ผิวหนังประสบการณ์เลยผมเนี่ยบางทีเหงือกอักเสบไปกินเนื้อไปกินเนื้อย่างอะไรมากๆกลับมาบ้านโอ้เจ็บบวมเลยผมเอาน้ำมันกัญชาหยดไปอีตรงเหงือกที่บวมชั่วโมง2ชั่วโมงหายเจ็บหายปวดยุบบวมทันทีโดนผึ้งต่อยต่อต่อยปกติถ้าโดนต่อยแล้วเราปล่อยเฉยๆไปกินยาแก้แพ้เลยบางคนต้องไปโรงพยาบาลบวมไปครึ่งหน้าเลยแล้วปวดถ้าผึ้งต่อยต่อต่อยถ้าโดนต่อยปุ๊บเอาน้ำมันกัญชาหรือยาหม่องผสมกัญชาเนี่ยที่เดี๋ยวนี้มีจำหน่ายแล้วฮะถูกกฎหมายทาตรงจุดที่โดนต่อยเนี่ยไม่มีการปวดชั่วโมงหนึ่งหายเลยฮะใครที่แพ้ยุงโดนยุงกัดจะบวมเห่อเนี่ยถ้าโดนกัดปุ๊บท่านรู้จุดทาเลยครับยาหม่องกัญชาหายเลยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ผมเนี่ยลดการอักเสบค่อนข้างจะดราม่ามากเร็วมากถ้าใช้ถูกใช้ CBD จะช่วยปรับเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเคสช่วงหลังนะครับเป็น SLE ก็คือโรคพุ่มพวงทางการแพทย์เขาเรียกโรคภูมิต้านทานทำลายตัวเองแต่ผมเรียกโรคภูมิเพี้ยนใช้ CBD Enlist เนี่ยฮะ 2-3 เดือนมันไปปรับภูมิต้านทานถ้ารักษาแบบแผนปัจจุบัน SLE รักษายังไงครับให้ยากดภูมิก่อนเลยเซียรอยด์ใช่มั้ยอาจารย์1ยากดภูมิบางคนได้ตัวเดียวบางคนได้2ตัวบางคนได้3ตัวบางคน3ตัวก็เอามาอยู่4ตัวกดไปเรื่อยกดจนกระทั่งภูมิต้านทานปกติของร่างกายเขาถูกกดสุดท้ายพวกนี้จะแย่จากอะไรรู้ไหมติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตก็เยอะแยะผมเนี่ยอยู่ในวงการแพทย์ทำงานกับพยาบาลหลายโรงพยาบาลวันดีคืนดีได้รับข่าวว่าเนี่ยมีพยาบาลโรงพยาบาล นู้นอายุ39ตายผมไม่ต้องถามเลยตายเพราะอะไรเพราะผมเดาเลยเป็น SLE แล้วเซปซิสตายเราเสียคนไข้ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่น้อยเพราะเขารักษาด้วยการใช้ยากดภูมิไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไฮดรอกซีคลอโรควีนต่างๆ 3-4 ตัวเนี่ยกดจนกระทั่งเขาภูมิต้านทานต่ำพวกนี้จะติดเชื้อง่ายเดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวปอดอักเสบเดี๋ยวหลอดลมเดี๋ยวนุ่นนี่อักเสบถ้ามีการอักเสบของร่างกายรักษาทันให้แอนตี้ไบโอติกให้ยาฆ่าเชื้อได้ถูกต้องเร็วก็หายแต่ถ้าบางคนมัวเอ้ยดูอาการก่อนยังไม่ไปหาหมอมันเซฟเชื้อโรคเข้ากระแสเลือดเลยที่เขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วช็อกเลยเราเสียคนไข้เดาได้เลยอ่ะลองนึกแต่ใครมีคนรู้จักเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 30-40 เนี่ยยังไม่อายุยังไม่มากแล้วยังเจอกันเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วคุยกันดีแข็งแรงบางทีเล่นกีฬากันเนี่ยอยู่ๆได้ข่าวว่าเสียชีวิตเดาได้เลยฮะเป็นโรคออโตอิมมูนใช้ยากดภูมิมาหลายๆปีบางคนกินยากดภูมิมา10ปี15ปี20ปีท่านต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องเปลี่ยนแนวแล้วครับหันมาใช้สารสกัดกัญชาวันหนึ่งอาจจะครั้งละหยด2หยด2เวลา3เวลาไม่มีผลเสียถ้าเราใช้เป็นไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่มันจะสามารถไปปรับสมดุลของภูมิต้านทานแล้วเราก็ค่อยๆลดยากดภูมิของแผนปัจจุบันลงค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงผมมีเคสตัวอย่างมาให้ดูเพราะนั้นอันนี้ผมถึงบอกว่านี่ผมเอาประสบการณ์เลยนะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนถามว่าในประสบการณ์คุณหมอเนี่ยคิดว่ากัญชาเนี่ย
ดีโรคไหนเนี่ยผมบอกเลยถ้าเรื่องการอักเสบเก่งมากอักเสบที่ไหนหรือว่าโรคผิวหนังทั้งหมดเนี่ยเก่งมากผื่นคันต่างๆเนี่ยแมลงสัตว์กัดต่อยผื่นคันตามตัวเอากัญชาเลยครับเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไปพัฒนาเป็นสูตรยาทาผิวโรคผิวหนังใช่ไหมฮะหรือว่ายาหม่องบามยาหม่องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยโดยใช้ส่วนผสมของสารสกัดกัญชามันก็จะช่วยเรื่องนี้ในประสบการณ์ผมดีมากเรื่องพวกนี้ดรามาติกอะดรามาติกภาษาไทยคืออะไรมันไวมากมันเห็นผลชัดเจนมาก